ยเห็ดแดงหนาครับทุกคนอุ้ยดอกแฝดเนาะเห็ดแดงก่อครับผมมันแรงกินเกือบหมดค่ะมีดอกแดงแต่2วันก่อนเนาะเสาเปียเป็นปลายขาวค่ะเมื่อวานฝนก็ตกครับผมเพิ่งขาลายครับดอกน่ารักมากเลยพระทวนครับเห็ดพึ่งขาลายดอกนี้คือสวยแท้สองดอกครับเห็ดแดงหนาปาดขาทุกคนเขาว่าจะเข้ามาหาเห็ดพึ่งขาลายครับทุกคนเจอเห็ดบดขอนสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้ความผู้ชมทั่วโลกทุกคนครับผมวันนี้ก็พบกับพวกผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่26แล้วนะครับเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2565ครับผมวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็กลับมาพิกัดเดิมครับผมกลับมาหมายหมาแล้วครับหมายป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียหยุดพักครับผมวันก่อนมาขึ้นภูบ้านบกครับไม่ใช่ครับขึ้นภูบกไปป่าตั้งแต่ตอน 18:00 น.ครับทุกคนลงมาอีกวันหนึ่งประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับทุกคนเหนื่อยมากบ่าวไทยกับสาวเปียก็เลยหยุดพักเลยครับเมื่อวานเพราะว่าไปส่งของให้ FC ด้วยครับผมวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็จะมาเดินล้อหาเห็ดเนี่ยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเห็ดอะไรออกเดี๋ยวมารอรุ้นรอรับชมนะครับทุกคนว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดอะไรบ้างไปกันเลยครับดอกแรกแหกหมานวันนี้ครับทุกคนเห็ดพึ่งดำครับโอ้เห็ดแดงหนาครับทุกคนโอ้ดอกแฝดเนาะสวยมากเลยครับครับทุกคนเห็ดก็ไม่ค่อยมีครับหาเห็ดไปด้วยครับขุดแมงจิบโบมไปด้วยเมื่อกี้สาวเปียได้ตัวหนึ่งนะครับทุกคนแต่ไม่ได้ถ่ายเลยแล้วทุกคนรูเดิมครับทุกคนขุดหลายรูเลยเนาะต้องมีรูแยกออกไปเมื่อกี้นะคะรูใหม่ครับทุกคนไม่รู้รูนี้จะมีหรือเปล่าเอาเปียว่าเจอแล้วครับทุกคนไปดูตัวใหญ่หรือเปล่าตัวใหญ่อยู่บ่ไทยนะคะรูนี้เมื่อกี้ได้ไปแล้วครับตัวหนึ่งบ่าวไทยถ่ายไม่ทันมีสองตัวครับตัวนี้รูนี้เห็ดแดงหนาครับหาเห็ดไปด้วยขุดแมลงไปด้วยครับทุกคนเห็ดแดงก่อครับผมแมลงกินเกือบหมดค่ะมีดอกเล็กด้วยครับที่เหลือไว้ตั้งแต่2วันก่อนเนาะสาวเปียเป็นปลายขาวค่ะเมื่อวานฝนก็ตกครับผมอันนี้รุ่นซุปเนาะยังเป็นปลายขาวอยู่นะครับทุกคนดอกอ่อนอยู่สาวเปียว่าเจอเห็ดพึ่งไข่ดอกหนึ่งครับทุกคนเรียกบ่าวไทยมาดอกคือเล็กน่าสงสารแท้เห็ดพึ่งขาลายครับดอกน่ารักมากเลยดอกนึงครับเห็ดพึ่งขาลายพระทวนครับเห็ดพึ่งขาลายดอกนี้คือสวยแท้โอ้โหดอกน่ารักมากครับดอกนี้เฮ้ยดอกนี้เหมือนมีคนมาเตะเลยครับดอกเห็ดพึ่งดำน่ารักมากทุกคนตรงนี้ปกติเอาดอกใหญ่นะคะแต่ว่าเห็ดเริ่มหมดค่ะเห็ดก็เลยออกน้อยดอกเล็กดอกสองดอกครับเห็ดแดงหนาปาดขาทุกคนดอกหนาอยู่เนาะค่ะเห็ดพึ่งดำครับโอ้ยขาโดนแมลงกินเอาดอกค่ะเอาว่าจะเข้ามาหาเห็ดพึ่งขาลายครับทุกคนเจอเห็ดบดขอนรุ่นไหนนี่รังเขียวค่ะ
มีซุปอย่างเดียวเนาะค่ะซุปอย่างเดียวค่ะดอกยังอ่อนอยู่เนาะค่ะต้นซุปครับผมดอกอ่อนก็มีเนาะข้างบนไม่อ่อนค่ะปลายขาวเหรอแห้งข้างบนแห้งก็เป็นแบบพันธุ์เล็กโอ้ยโอ้ยหมดเยอะมากบวกเหรอบวกค่ะดูครับทุกคนหลังจากไปเก็บเห็ดบดขอนมาเมื่อกี้ครับทุกคนเก็บเสร็จก็เดินหาเห็ดพึ่งขาลายแป๊บนึงไม่มีครับก็เลยชวนสาวเปียมาขุดคิดบอมต่อครับไม่รู้ว่ารูนี้จะเป็นยังไงสาวเปียว่าเจอแล้วครับทุกคนโอ้โหตัวอย่างใหญ่เลยค่ะสาวเปียว่าตัวใหญ่ด้วยปาดขับรถไปเลาะขุดไปครับทุกคนเจอแล้วบ่อท้ายเลาะขุดหาแถวข้างทางนี่แหละครับป๊าดตัวใหญ่มากนี่ครับทุกคนวิธีสังเกตว่ามีแมลงหรือเปล่าข่วยน้องจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ครับเวลาขุดปุ๊บเราก็นี่จะมีรูทุกคนเห็นไหมครับแล้วก็ขุดตามรูไปครับตามไปจนกว่าจะถึงตัวบางรูก็จะมี2ตัว3ตัวรอบนั้นสาวเปียได้3ตัวเนาะบ่าวไทยมีแต่ตัวอ้วนเลยครับทุกคนไม่รู้รูนี้จะเป็นยังไงโอ้ยสาวเปียสับน้องข้างทางเลยทุกคนบ่าวไทยจะหาที่ปิดชิปครับผมขับรถกลับบ้านพอดีก็แวะขุดชิปผมข้างทางไปด้วยแล้วครับเดี๋ยวช่วงมันออกเยอะๆเนาะสาวเปียไปทางไหนก็มีตะขวยครับแถวท่าตะนายิ่งเยอะทุกคนรอบนั้นสาวเปียกับบ่าวไทยได้เป็นหู 2-300 ตัวเนาะขุดแป๊บเดียวค่ะบางทีก็มีหลายตัวเนาะมี 3-4 ตัวค่ะในช่วงมันออกช่วงมันออกเยอะเนาะเดี๋ยวจะเปิดรับออเดอร์อยู่ครับเปียเจอขวยนึงแล้วครับกลับไปก็ไปเอาขี้ออกเนาะสาวเปียเอาขี้ออกล้างให้ดีแล้วก็เอาไปทอดครับผมใส่รสดีอู้อย่างอร่อยครับทำน้ำพริกก็ได้นะคะทำน้ำพริกก็หอมเนาะเจอแล้วน้ำพริกแมงจิโป่มรอบนั้นเอาไปนี่เนาะสาวเปีย50กว่าตัวเนาะเอาไปทอดใส่รสดีอร่อยมากครับล้อลงเรื่อยๆครับทุกคนล้อขุดแมงไปกลับด้วยขับรถกลับด้วยหาขุดแมงด้วยน่าจะพอได้ผลครับทุกคนเอาไปทำน้ำพริกไม่ก็ถ้าชอบก็เอาไปทอดทอดใส่รสดีนัวๆครับทุกคนอร่อยบ่าวไทยชอบมากเหมือนตะกะแตนเนาะค่ะตะกะแตนทอดนะครับทุกคนทุกคนครับบ่าวไทยก็เดินหาขวยไปด้วยสาวเปี๊ยกก็ขุดไปด้วยมาลุ้นกันครับทุกคนว่าขวยนี้จะตัวใหญ่ไหมส่วนใหญ่เวลาขวยที่แบบว่าอยู่ข้างถนนเนี่ยครับทุกคนจะตัวใหญ่ครับขุดแล้วก็ถมด้วยเนาะขุดแล้วเวลาขุดแล้วก็ถมด้วยนะครับทุกคนขุดแล้วก็ถมไว้เหมือนเดิมครับเจอแล้วครับทุกคนมาลุ้นกันครับว่าตัวใหญ่หรือเปล่าลึกมากเลยนะทุกคนป๊าตัวใหญ่ครับทุกคนโอ้ใหญ่มากเลยค่ะตัวเนี้ยสาวเปียเจอแล้วครับตื่นมากเลยค่ะรูนี้ตื่นมากขุดแป๊บเดียวรอลุ้นตัวนี้กันทุกคนโอ้ถึงแล้วโอ้ยรูตื่นเหลือเกินบางขวดก็สั้นครับผมเพิ่งมาโอ้ดูตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ทุกคนก่อนขุดขวดจะเป็นแบบนี้สังเกตง่ายครับทุกคนเมื่อวานฝนตกครับไม่นั้นเห็นขวดง่ายกว่านี้อีกเวลาฝนตกนี่จะมองยากมากครับขวดแมลงนี่มันจะหายเนาะขวดจะหายถ้าน้องไม่ขุดใหม่ตัวใหญ่ครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับนี่ครับผลงานของบ่าวไทยและสาวเปียวันนี้ครับทุกคน
เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายได้ 3-4 ดอกนะครับทุกคนแล้วก็เห็ดพึ่งดำครับเห็ดแดงหนาครับผมก็มีดอกสวยดอกไม่สวยอยู่ครับผมแต่ว่าจะเป็นดอกแข็งดอกหนาดอกขาวดินก็ได้ดอก2ดอกครับทุกคนนี่เห็ดกระด้างครับเห็ดปวดขอนเห็ดหลังเขียวครับซุปกำลังดีแล้วครับดอกอ่อนๆนี่ครับทุกคนแมงยี่โป่งครับผมไม่รู้ว่าแต่ละบ้านเรียกยังไงแต่ว่าบ้านแถวบ้านสาวเปียจะเรียกว่าแมงกี่โป่งแมงกี่หล่อก็ได้ป่ะแมงกี่หล่อก็ได้เหมือนกันครับทุกคนแล้วแต่คนเรียกมีตัวใหญ่เลยครับทุกคนเห็ดไม่มีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกให้สาวเปียจะไปหาขุดแมงอย่างเดียวเลยครับทุกคนพรุ่งนี้จะไม่ได้หาเห็ดครับจะเน้นไปขุดแมงเลยเพราะว่าวันนี้เดินจนว่าครับทุกคนไม่มีเห็ดเกือบไม่ได้คลิปครับทุกคนก็เลยหาขุดแมงเติมครับมีตัวอ้วนๆเลยครับทุกคนนี่ครับเห็ดกระด้างก็เอาไปซุกครับผมดอกนิ่มอยู่นะครับทุกคนพึ่งเห็ดดินครับเอาละครับทุกคนคลิปของวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่26นะครับทุกคนเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2565นะครับผมวันนี้เบาในกระสาเปียก็มาพิกัดเดิมครับทุกคนพิกัดป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขามอำเภอภูกระดึงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ